กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะจัดฟันแปะฟันนะคะมีกลิ่นปากฟันผุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะระงับด้วยนะคะจีเฮิร์บคุณผู้ชมนะคะคุณบางคนชอบทานอาหารที่มันแบบว่ามันมีกลิ่นอย่างนี้นะก็จีเฮิร์บนะคะช่วยได้นะคะใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใส่เต็มแปลงใส่นิดเดียวหลอดนึงใช้ได้3เดือนเมล็ดอะไรเมล็ดถั่วดำถั่วเขียวถั่วเขียวนะคะถั่วดำก็ได้นะคะถั่วดำก็ได้แต่มันจะเย็นไปไงไม่เป็นไรค่ะเราของดีไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องใส่เต็มแปลงเท่านั้นแหละค่ะใช้แค่นิดเดียวนะคะหลอดนึงใช้ได้3เดือนนะคะกินปากจะหายไปนะฮะแล้วก็แปลงแค่2เวลาก็คือตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นไม่ต้องไปแปลงเยอะค่ะเพราะว่าจีเฮิร์บเขาดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของคุณเนี่ย24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยโปรเลยนะครับวันนี้1หลอด120กรัมนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดราคาพิเศษขึ้นด้านล่างแล้วเหลือแค่ 1,000 บาทถ้วนเท่านั้น5หลอด 1,000 ส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนรีบโทรเลยนะจ๊ะ0957184624ครับหรือที่แลสุขภาพดีคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับมากันที่ข่าวบันเทิงค่ะมาดูคุณโตโน่ภาคินนะครับศึกแล้วเนาะไปออกงานกันแล้วจ้ะเปิดใจครบรอบจากไป1ปีสำหรับแตงโมนิดาตอนที่ได้รักทำดีที่สุดแล้วนะครับ ออกงานแรกเลยหลังศึกครับโตโน่ภาคินครับซึ่งเจ้าตัวเผยว่าช่วงเวลาที่บวชเนี่ยพยายามทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับเผยว่าขอหยุดพักงานเดือนมกราคมทั้งเดือนเลยก่อนจะลุยงานในเดือนต่อไปเลยอันนี้เริ่มดุยแล้วนะพอวันที่1ปุ๊บออกงานเลยนะขอเปิดใจนะครับครบรอบจากไป1ปีของอดีตคนรักอย่างแตงโมนิดานะฮะนะพูดครบ1ปีแล้วหรอไวจังนะฮะโดยนะครับโตโน่เองนะครับบอกว่าก่อนที่จะเกิดกับเรื่องกับคุณโมเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ายังมีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันเขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเขาก็ดีใจที่เขาได้พูดนะครับผมคิดว่าระหว่างเราเนี่ยให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีๆกว่าดีที่สุดนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดครับแต่ตัวเราเองชีวิตผมอยู่กับเรื่องของความสูญเสียมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ว่าบางทีเนี่ยเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่เราทำได้เท่านั้นเองนะฮะดูแลตัวเองให้เก็บผู้อื่นนะครับแต่ว่าเราจะอยู่ในชีวิตบนโลกใบนี้ได้นานแค่ไหนเนี่ยนะอันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้โตโน่ว่ามาแบบนี้ใช่ค่ะเราไม่สามารถจะรู้อนาคตได้ว่าเราจะอยู่ได้ขนาดไหนโตโน่ผมสั้นผมยาวแบบไหนหล่อกันผมยาวผมยาวที่เคยมีคลิปเต้นนะแบบนั้นอ่ะอันนั้นผมยาวจ้ะอันนั้นผมยาวจ้ะนี่เขาเรียกผมสั้นจ้ะไม่ยาวกว่านี้ได้นะยาวกว่านี้ก็ได้ยาวกว่านี้เลยยาวแบบตอนประกวดเดอะสตาร์หรออืมอ๋ออืมยาวดีกว่านะคะทำไมอ่ะสั้นไม่ดีหรอก็เป็นแบบชาวร็อกไงแบบมึงนี่เขี่ยเก่งเนาะเขี่ยให้กูกัดอีโน่นี่เก่งเนาะไม่เขี่ยเก่งอีนี่มันเลวเราก็บอกว่าตัวโน่เป็นนักร้องร็อกไงกูก็เหนื่อยๆอยู่กูก็ไม่คืนยังไม่ได้นอนกูก็นึกนี่แบบยาวเขี่ยเก่งไม่ได้เขี่ยให้กับใครเราแค่ถามประเด็นอีเป็ดนี่เขี่ยเก่งเออแล้วทำไมอยู่ดีๆมาพูดถึงเรื่องแตงโมเสียชีวิตครบรอบหนึ่งปีนิซาบกูจะรู้ไหมล่ะกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เฮ้ยตอนแล้วตอนโมเมนาเขาได้ถามไหมตอนที่สัมภาษณ์โมอ่ะได้ถามเรื่องนี้ปะไม่รู้ก่อนพูดเรื่องออกมาเพราะกูบอกแล้วกูเคลียร์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอมากูโพสไปแล้วว่ากูงดหาเสียงหาแสงกับคนป่วยคนตายกูไม่เอาทำไมไม่เอาอะไรเดี๋ยวยอดไอจีกูตกจริงเหรอไม่เอามาดูเรื่องนี้ดีกว่ายอดไอจีไม่ตกครับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรคะแต่ไม่ใช่ยอดไอจีนะทำไมไม่ถึงรถทัวร์ทำไมอ่ะแจ็คกาลีนครับนี่เจอเลยนะครับก็บอกว่าชาวเน็ตไม่ไวหน้าพาทัวร์ลงคุณแจ็คกาลีนนะฮะนักข่าวชื่อดังเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้เองนะครับคุณนายแจ็คเองเนี่ยนะครับก็นักข่าวชื่อดังนะครับซึ่งก็ออกมาพูดนะครับใบเบ้ยต่างๆนานาเอียงซ้ายเอียงขวากันโน่นนี่ไปหมดเลยจนงานงอกครับไปที่ป๊อกกามากี้ก็ต้องออกปฏิเสธว่าไม่ใช่พออีกไม่กี่วันผ่านมาทัวร์ครับก็ดามงดราม่าเชื่อมโยงไปนู่นเนี่ยไปที่คุณน็อตและคุณชมพู่นะเธออีกวันรุ่งขึ้นเธอก็ออกมาว่าไม่ใช่นะครับคนก็เลยถามอะไรสรุปใครแน่ตึ้นเมื่อวานก็ออกมาพูดแล้วว่าเป็นบิ๊มซีโฟเป็นคุณบิ๊มซีโฟครับไม่ใช่คู่ที่กำลังเป็นข่าวนะฮะก็แบบว่างานนี้ล่าสุดบอกเลยว่าชาวเน็ตก็จองตั๋วกันที่หมอชิดเลยนะฮะที่หมอชิดแล้วก็ไปที่ไทยรัฐไทยรัฐนะฮะใกล้กันไหมใกล้ใกล้กันนะตั๋วไม่แพงก็พาทัวร์ไปลงที่คุณแจ็คกาลีนเลยนะครับไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วแห่ก็ไปคอมเมนต์กันมากมายกันเลยทีเดียวนะครับโอ้แทบจะไว้สวยกันเลยทีเดียวนะฮะบางคนบอกว่า
เอาตัวรอดตามเคยนะฮะนี่บางคนบอกว่าอ้าวแล้วไปฟังที่ไหนมาว่าระดับนางเอกตัวท็อปชื่อเรารู้เลยประมาณนี้ที่ใบ้ไว้ไม่เป็นแบบนี้นี่นะฮะบางคนบอกว่าแจ็คกะลีนนี่แหละต้นเรื่องพลิกไปพลิกมาอยากได้ไรอ่ะลิ้นพลิกเชียวบางคนบอกแบบนี้บางคนบอกเธออ่ะต้นเรื่องเลยค่ะคนต้นเรื่องคนเริ่มข่าวมากับลำเฉยนะฮะลูกสาวเขาก็แหมลูกสาวเขาก็กลัวเนาะเราก็ต้องให้พี่ปุ่มที่ติ่มไปก่อนแต่ทีแรกจักรีบอกว่าถ้าเป็นนางเอกเป็นนางเอกเอ้าแม่พูดว่าพี่ปิ่มไปก่อนได้ไงแสดงว่าก็แจ็คก็ข่าวมาบังหน้าหรอไม่ครับทีแรกแจ็คบอกเป็นนางเอกไงเป็นนางเอกตัวท็อปเป็นนางเอกตัวท็อปปิ่มสีฟูเป็นนางเอกตัวท็อปเรื่องอะไรวะสาวในคาเฟ่เหรอพูดชื่อมาแล้วรู้เลยปิ่มสีฟูมงคลบอกใครเขาคือไปน้ำใสๆไม่ได้ต้องไปน้ำแบบว่าคุณคุณไปน้ำใสโดนฉมวกกันอ๋อไปน้ำของคุณเจอละเจอหินโอ้กูอ่านข่าวกูยังงงเลยมันเป็นการพลิกลิ้นจริงหรอไม่มันก็เป็นการนำเสนอข่าวไหมมันการนำเสนอข่าวในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่แบบใหม่แบบสับหวานเอ่ยกอยใจแบบว่าสับขาลอกสรุปหลอกหรอสับขาลอกนะสับขาลอกนะเวลาเขาเขียนข่าวก็ต้องสับขากันไปเรื่อยๆโอ้อันนี้สับซะแบบโอ้โหเป็นมาม่าหมูสับสับเละเละอีแอบจ้ายอมคุยกันยังเนี่ยหลังจากที่นางออกคุยกับพี่แจ็คยังให้ข้าคุยสงสารมันรู้รู้ว่าลูกสาวเป็นคนแบบว่าตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กแจ็ครู้จักกันมาต้อง20ปีแล้วเป็นสาวขี้กลัวขวัญอ่อนขวัญผวาใจอ่อนใจสั้นเยี่ยสับจนคนกูงงเลยจากอีกคนหนึ่งกลายเป็นปิ่มสีโฟมคิดดูสับแต่นางเปิดใหญ่มากเลยอะตอนแรกเปิดใหญ่ด้วยมุมแกรนด์แอนโทนิโอแกรนด์โอเพนนิ่งนี้โอ้โหนางเอกนางเอกพอไปมาไปกลายเป็นตัวประกอบอ้าวเมื่อวานในช่องเรามีคนมาคอมเมนต์อะไรนะว่าอะไรเปิดอย่างใหญ่ปิดอย่างแพะแล้วก็ปิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหักมุมนึกจะปิดก็ปิดเป็นผู้กำกับที่หักมุมเป็นเอ็มไนท์ชมายาลาภาพยนตร์ลึกซิเซนหักมุมสุดภาพยนตร์แจ็คต้องไปอยู่กับเอ็มไนท์ชมายาลานะทำไมอยากภาพยนตร์เรื่องซิเซนหักมุมไงหักมุมแบบพระเอกไม่รู้ตัวว่าตายไงจนมันมารู้ที่หลังตอนสุดท้ายว่าออกกูตายแล้วนั่นแหละหักมุมเลยเอ็มไนท์ชมายาลาเป็นสตีเวนซิลเบิร์กไม่ได้เป็นเจมส์คาเมรอนไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องเป็นเอ็มไนท์ชมายาลานหักมุมจบแบบหักมุมหรือเรื่องไอ้นี่ก็ได้เรื่องของหนังไทยอะที่เป็นหนังสุดท้ายของหม่อมน้อยอะเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เขาเล่นกันอะไรอุโมงค์พาเมืองเหรอไม่ใช่ล่าสุดที่อะไรมายาพิศวงอะมันเป็นลักษณะเดียวกันเลยเป็นลักษณะแบบหักมุมมาว่าเหมือนคนตายอะมาเล่าเรื่องราวให้กับผู้กำกับฟังแล้วผลสุดท้ายผู้กำกับมาอยากจะซื้อเรื่องนี้ไปหาคนตายไม่ได้แล้วไงเขาตายหมดแล้วอะไรเงี้ยหักมุมหักมุมนะคะหลบหลีกกันไปนะคะอ่ะพักเบรกก่อนอ่ะฝากไปด้วยนะคะ G Herb นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ใครที่มีกลิ่นปากนะคะฟันผุแปะฟันจัดฟันต้องกำจัดด้วย G Herb ค่ะนะคะแล้วก็สีฟันถ้าเกิดเป็นฟันปกตินะคะที่ไม่ได้แปะมาเนี่ยนะคะเป็นฟันปกติเลยเนี่ยมันมีคราบชากาแฟก็ต้องใช้ G Herb นะคะมันจะทำให้ฟันของเราเนี่ยนะคะขาวนวลขึ้นมานะคะใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะหลอดนึงใช้คนเดียวไปเลยค่ะนะคะเป็นของเราไปเลยคนเดียวเลยนะคะหลอดหนึ่งนะฮะแต่วันนี้เรามีโปรหลายหลอดด้วยค่ะครับมีโปรหลายหลอดมีโปรเป็นเซตโปรโมชั่น1หลอดเนี่ยราคาหลอดละ230บาทนะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อหลายหลอดเนี่ย5หลอดเนี่ยจัดไปเลยครับหรือเพียงแค่ 1,000 บาททุนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยเบอร์ด้านล่างขึ้นตรงนี้แล้วติดต่อไปเลยคุณผู้ชมอย่าช้าครับ0957184624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกน QR Code ปุ่มขวาหน้าจอได้เลยกับยาซีฟัน G Herb ค่ะพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ